بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านอันดับแรกเลยนะครับด้วยกับอัลลอฮ์ให้เราได้พบกับพี่น้องนะในเย็นวันนี้แล้วหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องเดียวกับอย่าหันหลังให้อิสลามโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นบรรดาชะบับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อิสลามให้ความสำคัญเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆ นะครับที่สุดก็ว่าได้ดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเตือนตัวผมเองกับพี่น้องด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิมนะว่าอินนามัลอามาลุบิเนียตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนาของเราดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเราเนียตเพื่อจะอามานและเนียตเพื่อที่จะดะวะห์พี่น้องกันต่อไปวันนี้พี่น้องที่รักเวลาเราเอ่ยถึงวัยรุ่นเอ่ยถึงเยาวชนแน่นอนพี่น้องที่รักหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายหะดีษมากที่ท่านนบีให้ความสำคัญกับบรรดาวัยเยาวชนและวัยรุ่นถามว่าวันนี้ทำไมเราต้องให้ความสำคัญวัยรุ่นทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักกับวัยรุ่นเพราะช่วงเวลานี้พี่น้องที่รักอุลามะห์กล่าวว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาอะเกนบาเลกจนอายุเขาครบ40ปีบริบูรณ์ในช่วงระยะเวลา30กว่าปีนี้ช่วงระยะเวลาระหว่างนี้เป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะเจาะจงสอบถามมากที่สุดกว่าเวลาอื่นพี่น้องจึงดูว่าวันกิยามะห์บ่าวอัลลอฮ์จะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถาม4ประการด้วยกันแน่นอนพี่น้อง1ใน4ที่อัลลอฮ์จะถามเราบอกอันอุมรฮิฟีมาอัฟนาอายุทั้งหมดที่เขาอยู่ในดุนยาวันนี้เขาหมดกับเรื่องอะไรบ้างพี่น้องดูว่าเราอยู่จนอาเคียนบาเลกจนอาวุโสจนตายเสียชีวิตอัลลอฮ์ถามว่าทั้งหมดเราอยู่หมดกับเรื่องอะไรบ้างแต่เจาะจงไปอีกว่าอันชาบาบีแล้วในช่วงวัยเยาวชนของเขาฟีมาอับเลและเขาหมดกับเรื่องอะไรโดยเฉพาะตอนวัยรุ่นถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่สำคัญพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ถามอายุก็จบแล้วแต่เป็นการจดจงไปว่าช่วงระยะเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าเอาไปทำอะไรบ้างอัลลอฮ์จึงสร้างมนุษย์พี่น้องที่รักครับอันดับแรกขอละกอคุมมินดอฟินเราถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเราเป็นเด็กอ่อนแอทั้งร่างกายทั้งสติปัญญาและความคิดซุมมาจะอัลามิมบะดิดอฟินกูหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ความแข็งแกร่งแก่เราความสมบูรณ์ความสติปัญญาที่รอบคอบพลังมหาศาลในการทำงานพี่น้องครับนั่นคือช่วงเวลาที่เราเป็นชะบับช่วงเวลาที่เราเป็นเยาวชนหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เรากลับไปอ่อนแออีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจึงสอดคล้องกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้กล่าวว่าเนียมะตานมักบูนุนนะครับ2เนียมะตที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมนั่นคืออัสซะฮะตอนที่เรามีสุขภาพดีถามพี่น้องว่าในช่วงเวลาเราทั้งหมดสุขภาพดีไม่มีเกินวัยรุ่นเราไม่นอนได้เป็นหลายๆคืนพี่น้องเราอยู่แบบไม่พักผ่อนได้ร่างกายเราไม่สุดเลยนั่นคือระยะเวลาคำถามที่อัลลอฮ์จะเตรียมถามว่าในช่วงเวลานั้นเจ้าทำอะไรบ้างจึงไม่แปลกใจพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยเรามีรถใหม่ๆแต่เราไม่ใช้เราจะเริ่มไปใช้ในวันที่มันสุดลงเรื่อยๆแน่นอนพี่น้องรถเก่าคลาสสิกแต่ไม่วิ่งเหมือนรถใหม่แน่นอนรถเก่าอาจจะดูดีพี่น้องที่รักอาจจะดูคลาสสิกอาจจะดูมีคุณภาพมีราคาเหมือนอาวุโสที่อายุมากดูน่าเคารพแต่มันวิ่งไม่เหมือนรถดูคาติแน่นอนมันวิ่งไม่เหมือนรถสปอร์ตแน่นอนดังนั้นชีวิตคนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้เราอยู่วัยชะบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จึงบอกและสั่งเสียแก่อุมมะฮ์เอาไว้อิสตัสูบิชะบาบิคอยรนบีได้สั่งเสียให้พวกเราทําดีต่อบรรดาเยาวชนฟะกอดะนัสรินิชะบับเอากรรมกรเพราะแท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือฉันส่วนมากเป็นเยาวชนดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เยาวชนมีคุณภาพแต่ต้องยอมรับไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณภาพวัยมันได้แต่วันนี้เยาวชนจะขยับมาเป็นคอยรุอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศมันต้องมีกระบวนการและการเขาเรียกว่าการขจัดหรือการตรบียะให้เขากลายเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมากที่สุดและวันนี้เราไม่รู้จะอบรมเด็กๆกับอะไรพี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าวัยรุ่นคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับอะไรมนุษย์ไม่สามารถคิดเองได้มนุษย์ไม่สามารถมีสติปัญญาได้เลยว่าเราจะเริ่มพัฒนาคนกับอะไรก่อนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ครับพี่น้องว่าคนจะเริ่มให้มีศักยภาพได้มันต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนท่านนบีจึงเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีจึงเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องครับซิบะฆะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบะการยอมของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกแล้วใครจะยอมดียิ่งไปกว่าการยอมของอัลลอฮ์ใครจะเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้ยิ่งไปกว่าการเปลี่ยนของอัลลอฮ์ใครจะเปลี่ยนบุคคลหนึ่งที่ไม่เอาอะไรเลยให้กลับมาเป็นคนมีคุณภาพได้บอกไม่มีใครทำได้นอกจากหลักการยอมของอัลลอฮ์เท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหน้าที่ท่านคือการเอามนุษย์ยุคริจุมมินัซซุลามาตอิลานูรดึงพวกเขาออกจากความมืดมาสู่ความสว่างดึงจากความคับแคบมาสู่ความกว้างขวางคำพูดหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านรุบอีบอกกับบรรดาเปอร์เซียเมื่อครั้งที่อยู่ต่อหน้าแม่ทัพเปอร์เซียบอกคำเดียวว่าวันนี้เรามาถึงเปอร์เซียเรามาถึงที่ท่านเนี่ยเพื่อจะดึงมนุษย์ออกจากความแคบๆของดุนยาไปสู่ความกว้างของมันและบอกความชัดเจนว่าอัลลอฮ์อิมบะอัสนะอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามาดังนั้นมนุษย์จะสู่ความกว้างขวางมนุษย์จะสู่การมีชีวิตชีวาได้พี่น้องถ้าไม่มีศาสนาท่านไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคำว่าศาสนาพี่น้องไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นคนดีด้วยวิธีการอะไรบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มก่อนที่จะสร้างราชสีแห่งซอฮาบะห์ก่อนที่จะสร้างราชสีแห่งอุมมะห์ท่านนบีต้องพัฒนาและปรับเยาวชนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนรอซูลจึงเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักนบีจึงเริ่มด้วยหัวใจอีมานกับวัยรุ่นก่อนที่จะให้เขาแบกอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นวันนี้พี่น้องถ้าบอกว่าเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะฟังเข้าใจยากจะบอกง่ายๆนบีเริ่มด้วยให้เขารู้จักอิสลามก่อนอิสลามคืออะไรอัลลอฮ์คือใครและเมื่อเขารู้จักอัลลอฮ์เขาจะรู้เป้าเองครับว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาจะรู้โดยอัตโนมัติเลยพี่น้องว่าเขามีชีวิตวันนี้เนี่ยเขาจะเดินไปเพื่ออะไรดังนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นเราเองก็หันหลังจากอัลลอฮ์จากอิสลามไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวอัลลอฮ์จึงเตือนอิสตัจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลท่านทั้งหลายจงตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลอิซาดะอาคุมลิมายุฮยีกุมเมื่อที่เรียกร้องพวกเจ้าสู่การมีชีวิตชีวาขึ้นนั่นคือเรียกร้องสู่อิสลามพี่น้องที่รักเพราะอะไรครับอิสลามจะทำให้ท่านมีชีวิตชีวาได้อิสลามจะทำให้ท่านหัวใจเข้มแข็งได้พี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกเวลาฟังไลฟ์เวลาฟังยูทูบย้อนหลังผมไม่ได้ไปโจมตีไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนาท่านเลยแต่ผมบอกวันนี้ในมุมมองมุสลิมพี่น้องเชื่อหรือไม่ไม่ต้องดูผมดูคำสอนอิสลามว่าอัลลอฮ์สอนอะไรและนบีมูฮัมมัดสอนอะไรบ้างสิ่งใดที่สอนและนำพาชีวิตสู่ความหายนะพี่น้องด่าได้เลยสิ่งใดที่เป็นคำสอนแล้วนำสู่ความพินาศพี่น้องโจมตีได้เลยวันนี้บางครั้งคนไม่ใช่มุสลิม
บอกขอโทษนะครับผมตามคำสอนผมฟังคำสอนของอิสลามผมไม่ใช่มุสลิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบครับอาจารย์ผมเอามันมาใช้ในการดำเนินชีวิตผมได้ผมเอามาใช้ในการปรับชีวิตผมได้ผมแปลกมากๆพี่น้องหลายคนถามบอกอาจารย์เคยเดาว่าคนพุทธเขารับอิสลามไหมครับขอโทษนะถ้าผมพูดกับคนพุทธเสียงแบบนี้เวลาบรรยายใครจะฟังบุคลิกผมไม่เหมาะกับคนพูดให้ดึงดูดเขารับอิสลามเลยพูดก็ไม่นิ่มตะคอกตะโกนแบบนี้พี่น้องแต่บางครั้งอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาในการเข้ารับอิสลามยังไงบางครั้งเขาไม่ได้มาฟังต่อหน้าเขาฟังในคลิปใน YouTube อะไรบ้างผมต้องบอกขอบคุณวัยรุ่นชะบาบทั้งหมดเขาได้ฟังทางสื่อโซเชียล TikTok หรืออะไรก็แต่ไม่ใช่ฝีมือผมเลยบอกผมไม่ได้ทำแม้แต่ช่องเดียวไลฟ์อย่างเดียวคือจบลิขสิทธิ์ไม่มีพี่น้องไปทำอะไรบอกมึงก็ไปทำได้เลยขออย่างเดียวบอกอย่าไปใส่เสียงดนตรีอะไรเลอะเทอะที่มันแบบนั้นบอกไปทำบอกเขาฟังเขาไม่ได้ฟังแบบเรียบดุรมานเขาฟังสิ่งที่ไอ้เด็กคนนี้มันพูดเมื่อฟังไปแล้วลองปรับในวิถีชีวิตเขาบอกมันใช้ได้เมื่อใช้ได้ผมบอกนี่ไม่ใช่คำสอนผมไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกดังนั้นอิสลามจึงมาเพื่อให้คนเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มขึ้นเข้าหาอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเข้าใจอิสลามมากขึ้นจนซอฮาบะห์บรรดาชะบาบบรรดาวัยรุ่นจึงไม่แปลกพี่น้องครับทำไมอัจฉริยะแห่งอุมมะห์อายุ15ปีทำไมอัจฉริยะแห่งอุมมะห์พี่น้องอายุ20ปีแม่ทัพผู้เกรียงไกรอายุไม่เกิน30ปีคนที่เอาอิสลามไปทั่วโลกยาฟัตบินอบีตอลิบพี่น้องอายุยังไม่ถึง40ปีด้วยซ้ำเอาอิสลามเข้าสู่แอฟริกาได้อุสมานบินอัฟฟานอุมัรบินคอตอบ30ปีพี่น้องทำมักกะสะเทือนได้เลยคนคนเดียวกล้าเดินตะวาฟท้าคนทั้งประเทศแต่ไม่มีใครกล้ากับอุมัรแม้แต่ครั้งเดียวเด็กวัยรุ่นเด็กชะบับคำเดียวครับเพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตเขามาเพื่ออะไรดังนั้นพี่น้องที่รักอิสลามจึงเป็นฮะดียะที่อัลลอฮ์ให้วันนี้พี่น้องเราอยู่อาราฟะวันนี้ย้อนนำลึกไปถึงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อัลลอฮ์ลงอายะห์อัลกุรอานวันที่ยะฮูดีเคยบอกกับอุมัรบินคอตอบถ้าอายะห์นี้ลงให้แก่พวกเราจะยึดวันนี้เป็นวันอีเลยอุมัรว่าไอ้อายะห์ไหนนั่นคืออายะห์ที่อัลลอฮ์ลงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมณอาราฟะห์วันนั้นพี่น้องครับฮัจญ์แรกและสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่นบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์คนเป็นแสนทั้งหมดเงียบสงัดในการฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเริ่มพูดพี่น้องดูฮิกมัตบอกไอ้ยูฮันนัสอิสมาอูกอลีมนุษย์ทั้งหลายประชาชนจงฟังฉันละอัลลีลาอัลกอกุมบะดะอามีฮาซาฉันอาจจะไม่ได้เจอกับพวกท่านอีกแล้วหลังจากปีนี้ของฉันฮัจญ์สุดท้ายพี่น้องวีดาครั้งแรกแล้วครั้งจบของชีวิตนบีเลยนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์เมื่อคุตบะห์เสร็จตักเตือนซอฮาบะห์ท่านนบีจะย้ำเสมอฮัลบัลลัคตุฉันบอกพวกท่านแล้วใช่ไหมบอกไปอีกในแบบฉันบอกพวกท่านแล้วใช่ไหมซอฮาบะห์บอกท่านบอกแล้วยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะชฮัดยาอัลลอฮ์เป็นพยานด้วยวันนี้ทำหน้าที่หมดแล้วจนอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอัตมัมตุอะลัยกุมและสมบูรณ์หมดแล้วเนียมัตติอัลลอฮ์ใช้คำว่าเนียมัตของข้าแสดงว่าศาสนาอิสลามคือเนียมัตอันสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ให้สิ่งใดที่เคยเป็นความลำบากในอดีตอัลลอฮ์ยกให้เราหมดเลยสิ่งที่เป็นความยากลำบากของอุมมะห์ในอดีตอัลลอฮ์ให้เรามีความง่ายดายในการปฏิบัติอัลลอฮ์ให้เนียมัตสมบูรณ์
นั่นคืออะไรครับรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะพอใจแล้วให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าอิสลามจึงไม่ใช่แค่ศาสนาถ้าเข้าใจกับว่าศาสนาอิสลามจะอยู่แค่ในสุเรานอกสุเราไม่มีศาสนาแต่อิสลามอร่อยเมื่อเนียมัดเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนั่นคือว่าอิสลามต้องอยู่กับเจ้าทุกพื้นที่อิสลามเจ้าต้องเอาไปหมดทั่วทุกพื้นที่บอกพี่น้องสนามเว้นก็ต้องมีอิสลามในห้างต้องมีอิสลามในไหนก็ต้องมีอิสลามเพราะอะไรครับอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เฉพาะไม่ใช่เลยแต่คือเนี่ยมัดที่ท่านต้องดำเนินชีวิตด้วยศาสนาของอัลลอฮ์หมดเลยดังนั้นยะฮูดีภูมิใจถ้าลงให้เราละเอาวันนี้เป็นวันไอเลยแต่อุมัรบอกฉันรู้ดีมากกว่าพวกท่านดังนั้นพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดอย่างสมบูรณ์ซอฮาบะห์เริ่มเข้าใจว่าเขาคือใครพี่น้องดูซอฮาบะห์ง่ายๆก่อนที่จะรู้จักอิสลามเขาใช้ชีวิตไม่มีอะไรเลยไซดีนามุสอับรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูว่ามุสอับคือใครมุสอับเดินไปไหนในมักกะฮ์ไม่มีใครไม่มองผู้ชายยังมองเลยผมยาวสวยมากแม่หวีให้ทุกวันพี่น้องที่รักรักมากกับลูกชายคนนี้ตัวขาวหน้าตาหล่อเหลาทั้งหมดสะอาดคือมุสอับบินโอไมแล้วเราดูพี่น้องดูพระเอกเกาหลีเรายังบ้าเลยแล้วพี่น้องดูง่ายๆคิดจินตนาการโง่ๆของเราอะนะมุสอับดูดีขนาดไหนวันที่เสียชีวิตเขาเข้าใจว่านบีเสียไม่ต้องดูหน้าตานะครับเพราะหน้าคนละช็อตแต่ผิวพรรณรูปร่างมุสอับคือหนึ่งในอันดับต้นๆของชาวมักกะน้ำหอมที่หอมที่สุดถ้าพูดง่ายๆมุสอับพี่น้องที่รักถ้าแบบสมัยนี้เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญเลยมีทุกอย่างร่ำรวยหน้าตาดีบุคลิกดีถ้ามุสอับพูดทุกคนต้องเงียบพี่น้องถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าดอกไม้แห่งกุเรชเลยมุสอับไปอย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องดูว่าท่านนบีดาว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันกับบิลาลนบีดาว่าอีกแบบกับอบูญะฮัลนบีดาว่าอีกแบบกับมุสอับดาว่าอีกแบบแต่มุสอับดีอยู่อย่างที่โดดเด่นมากๆไม่กินเหล้าตั้งแต่สมัยญะฮิลิยะห์ไม่ดื่มเหล้าเลยเพราะถึงเขาจะไม่รู้จักอิสลามแต่เขารู้สึกว่าเวลากินไปแล้วไม่เหมือนคนเปลี่ยนไปเหมือนคนบ้าเลยพี่น้องมุสอับไม่ดื่มเหล้าเลยจุดนี้แหละครับทำให้มุสอับเด็กวัยรุ่นคนนี้เนี่ยประทับใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านนบีเมื่อไหร่เห็นนบีนั่งเพราะมุสอับรู้ว่าท่านรอซูลมุฮัมมัดไม่กินถึงแม้จะไม่รู้จักอิสลามพี่น้องนบีดูมุสอับท่านนบียิ้มพูดคุยแล้วมุสอับมีใจที่เคารพท่านนบีอยู่แล้วเพราะมุฮัมมัดไม่ดื่มของเหมือนเมาพี่น้องดูอัคลากคือสำคัญถ้าวันนี้เราสอนแต่พฤติกรรมอีกแบบยังไงคนก็ไม่อินพี่น้องที่รักเราไม่เคยละหมาดแต่มาคุยเรื่องละหมาดเวลาคนฟังก็ไม่อินท่านนบีไม่ได้สอนอะไรเลยตอนนั้นพี่น้องคุยกับมุสอับประทับใจท่านนบีไปแล้วมากกว่าครึ่งสุดท้ายมุสอับบุคลิกดีท่านนบีดีกว่ามุสอับคุยไปคุยมาพี่น้องอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามเมื่อรับอิสลามพี่น้องที่รักมุสอับรู้เลยว่าชีวิตเขาที่เหลือคืออะไรวันที่เหลือในชีวิตหลังจากนี้มุสอับต้องทำอะไรบ้างแน่นอนพี่น้องมุสอับเริ่มในการศึกษาเรื่องราวของอิสลามกับท่านนบีแอบเรียนเพราะแม่ดุมากๆแม่ดุมากๆแล้วแม่รักลูกมากๆสุดท้ายพี่น้องที่รักแม่ก็รู้ว่าลูกรับอิสลามจับลูกมัดทั้งหมดเลยพี่น้องจนวันหนึ่งมุสอับรู้ว่าจะมีพี่น้องฮิจเราะห์ไปฮะบะชะห์มุสอับไปด้วยกลับมาอีกครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมอบอามะนะห์ที่ยิ่งใหญ่ให้มุสอับเลยชาวมะดีนะห์มาประมาณหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ส่งคนไปสอนเราเรื่องอิสลามด้วย
นบีเลือกจากซอฮาบะห์ทั้งหมดเลือกมุซับไปนอนเด็กหนุ่มคนเดียวบอกมุซับไปกับชาวมะดีนะห์เลยเริ่มในงานดาวะห์พี่น้องรู้ว่ามุสอับเด็กหนุ่มที่ตะก่อนนั้นไม่รู้อะไรเลยในเป้าหมายรอไปวันๆแต่งตัวดีไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆเลยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพี่น้องท่านนบีมอบอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ให้นี่คืออะไรครับเขาเรียกว่าซื้อใจกับวัยรุ่นคนหนึ่งเลยความไว้ใจที่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ใจเด็กคนนี้บอกเอาคนนี้ไปเลยตามสมทบอีกหนึ่งคือชายตาบอดอิบนุอุมัยมักตุมตาบอดนบีให้ไปช่วยมุซับพี่น้องดูว่าท่านนบีคิดยังไงอันนี้มีเรื่องอีกพี่น้องครับในเรื่องของการให้เกียรติแก่ท่านอิบนุอุมัยมักตุมแต่ตัวหลักคือมุซับบินอุมัยไปก่อนเลยทำการดาวะห์เรียกร้องจนฮัจญ์พวกชาวมะดีนะห์กลับมาที่มักกะห์70คนจนอิสลามขยายไปเรื่อยๆมุสอับเหยียบมะดีนะห์เหยียบมักกะห์ครั้งแรกหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จไปหาแม่พี่น้องครับแม่เห็นลูกบอกวันนี้ให้เจ้าเลือกระหว่างอยู่กับมุฮัมมัดกับมากับแม่ถ้าเจ้าเลือกอิสลามเจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวแม่จะไม่ให้อะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวมุสอับบอกคําสุดท้ายพอรู้แล้วครับว่าวันนี้ชีวิตเขาเกิดมาเพื่ออะไรจากวัยรุ่นคนหนึ่งมุซับบอกแม่อุมม่าแม่ฟัชฮะดีอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุซับไม่พูดถึงสมบัติแม้แต่ดินาร์หรือดิรฮัมเดียวแม่จะตัดไม่เป็นไรแม่จะไม่ให้อะไรเลยไม่เป็นไรขออย่างเดียวแม่รับอิสลามนะแม่สุดท้ายแม่เห็นเด็กลูกคนนี้แกไม่เอาแน่นอนแม่ไม่รับมุสอับจากมักกะไปอยู่มะดีนะห์จนชีวิตของมุสอับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือครับพี่น้องนบีเห็นมุสอับนบีร้องไห้จากเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีมากๆสวยงามมากๆวันนี้ใส่เสื้อปะเสื้อขาดเดินผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีเห็นพี่น้องเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนี้นบีสงสารแต่เขาเลือกในใช้ชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับวัยรุ่นเวลาเข้าใจศาสนาพลังหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกับวัยชราพลังที่อัลลอฮ์ให้เขาจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเขาเองแต่มุสอับกำลังจะเปลี่ยนอุมมะห์ทั้งโลกอัลลอฮ์เลือกชะบับเยาวชนพี่น้องดูคนเวลาอัลลอฮ์เลือกท่านไม่คิดหรอว่าคนน้ำหน้าแบบนี้อัลลอฮ์เลือกใครจะไปนึกกับพี่น้องนบีบอกยาอัลลอฮ์ให้อิสลามยิ่งใหญ่ด้วยบิอะฮาดิอุมารัยในอุมัรสองคนนี้เลือกมาคนหนึ่งแต่ยาอัลลอฮ์ระหว่างอบูญะฮันกับอุมัรเป็นขัตตบอาการหนักทั้งคู่ถ้าผู้สมัยจาฮิลิยะห์นี่ระดับหัวโจกทั้งคู่อัลลอฮ์เลือกอุมัรเป็นขัตตบใครจะคิดอ่ะพี่น้องเด็กหนุ่มอย่างอุมัรเป็นคอตบวันนี้เปอร์เซียยังสะท้านกับชื่ออุมัรเป็นคอตบอยู่เลยใครจะไปคิดพี่น้องเด็กหนุ่มที่ไม่เอาอะไรเลยคนที่จับดาบจะฆ่านบีด้วยซ้ำแต่เปอร์เซียกษัตริย์ส่งคนมาดูว่าอุมัรเป็นคนยังไงเกียรติอัลลอฮ์ยกเพราะอุมัรมีศาสนาไม่ใช่เพราะอุมัรเป็นกุเรชไม่ใช่เพราะอุมัรมีตระกูลดีเพราะตระกูลดีไปนรกกับอบูละฮับไงลุงนบีแต่ตราหน้าว่าเป็นชาวนรกตั้งแต่ดุนยาเลยแต่อัลลอฮ์ยกอุมัรเป็นขัตตบขึ้นเพราะศาสนามุสอับอัลลอฮ์ยกขึ้นเพราะอะไรพี่น้องวัยรุ่นมีศาสนาสุดท้ายท่านนบีเลือกมุสอับถือธงแม่ทัพเลยถือธงของอิสลามในกองทัพอยู่ในสงครามอูฮุดพี่น้องที่รักครับยะบันอูฮุดเราไปอุมเราะห์เราเห็นภูเขาอูฮุดเวลาเราไปเราเห็นสภาพตัดตึกออกให้หมดพี่น้องไปละมโนภาพตึกทั้งหมดไม่มีมุสอับถือธงรบหนึ่งในนั้นแขนขาสองข้างปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนชีวิตวินาทีสุดท้ายผมบอกพี่น้องว่ามุสอับล้มลงเสียชีวิตแต่อุมมะห์ตื่นอีกเป็นล้านคนเพราะอะไรครับอัลลอฮ์เลือกแล้ว
วันนี้พี่น้องอยู่เมืองไทยพวกเราอยู่อินเดียพี่น้องบางท่านอยู่โมร็อกโกพี่น้องบางท่านอยู่เปอร์เซียวันนี้เอ่ยชื่อมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั่วโลกอุมมะฮ์อิสลามรู้จักหมดเลยแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่รู้จักทั้งหมดยกย่องรอฎิยัลลอฮุอันฮุและไม่ใช่แค่เขายกย่องอัลลอฮ์ยกย่องเช่นกันวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลอฮ์ยกวัยรุ่นคนธรรมดาถูกยกได้เพราะศาสนาไม่มีศาสนาอัลลอฮ์ไม่ยกพี่น้องดูสิครับเราอย่างเราเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยแต่พี่น้องดูสิครับวันนี้อัลลอฮ์ยกเราแค่เรื่องอะไรอัลลอฮ์ยกแค่เรื่องอะไรพี่น้องยกเพราะศาสนาใช่หรือไม่วันนี้บอกผมบอกแฟนบอกลูกบอกพี่น้องขอโทษนะครับผมแต่งงานกับเมียแรกยังเรียนด้วยซ้ำบอกเดี๋ยวแต่งงานเดี๋ยวไปฮันนีมูนดีกว่านะฮันนีมูนเงินไม่มีสักบาทผมพูดฮันนีมูนตั้งแต่แต่งครั้งแรกจนมีลูกยังไม่ได้ไปเลย 3,000 เป็นเรื่องยากเพราะเราเข้าใจว่าคนจะไปเที่ยวต้องมีเงินเป็นหมื่นๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงินก็ไม่มีอะไรเลยจะไปแค่ตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องเราไม่มีประสบการณ์เพราะแต่งงานคนแรกก็คงคนเดียวอินชาอัลเลาะห์ไปไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขับจนคนตกใจเลขใหม่นะครับเราได้ไปนู่นมานี่ผมบอกกับแฟนว่าเราเคยคุยเรื่องไปเที่ยวฮันนีมูนไปเที่ยวนะที่นู่นที่นี่นะเราไปไม่ได้ไม่มีอัสบาบในการไปวันนี้อัลเลาะห์ให้เราไปได้วันนี้ไปที่นู่นพี่น้องให้กินข้าวพี่น้องต้อนรับผมบอกลูกอย่างเดียวว่าที่เขาให้เราวันนี้ที่อัลลอฮ์ให้วันนี้อย่างเดียวลูกเพราะเราทำงานดาวะเขาเกียบเมียผมขายใครขอโทษนะครับพี่น้องที่ซื้อวันนี้ที่ซื้อผมวาดรูปพี่น้องผมวาดรูปขายทั้งหมดพี่น้องซื้อพี่น้องอะไรทั้งหมดผมบอกลูกและบอกตัวเองเสมอว่าอัลลอฮ์ให้อัสบาบคืองานดาวะเพราะเราทำงานให้อัลลอฮ์ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยวันนี้เขาให้เกียรติไม่ใช่เพราะชื่อบับลี่หรือชื่อไอ้บ้าไอ้นู่นไอ้นี่แต่เมื่อใดที่พี่น้องให้กับอัลลอฮ์ได้เขาอัลลอฮ์ให้เราอัลลอฮ์สอบไงอย่างเดียวไม่ได้ยกเพราะท่านเป็นอะไรแต่วันนี้บอกกับลูกอัลลอฮ์รับหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ที่เขาให้เกียรติอิกรอมให้เกียรติช่วยเหลือเราได้เพราะเรามีงานดาวะไม่มีงานดาวะเราเป็นหมาเลยพี่น้องเราคือหมาตัวเดียวเลยพี่น้องดูง่ายๆวันนี้จ้างคนขับรถเท่าไหร่อ่ะพี่น้องจะขับรถไปนู่นมานี่พี่น้องเขาคิดเป็นช็อตเลยวันนี้พออขับรถได้ผมได้นะพี่น้องดูจ้าง 3,000 ให้ขับเอามั้ยครับคนคนหนึ่งเราทำงานอยู่ห้องแอร์ออฟฟิศสบายแล้วพี่น้องให้ 3,000 ช่วยคิดมันขับรถได้หน่อยเอามั้ยอ่ะเหนื่อยใต้หงเลยแต่วันนี้ทำไมเขายอมเขาไม่ได้ทำเพื่อเราพี่น้องผมที่ใต้เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างช่วยพาเราไปบรรยายมันไม่ได้อะไรกับเราเลยเวลาเจ้าภาพอาดิยาเงินให้เขาให้ผมไม่ได้ให้เขาแล้วไปทำไมอะอย่างเดียวครับเขาไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เราคือทางผ่านว่าเขาได้ช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์เท่านั้นเองเขาไม่ได้ทั้งหมดอยากจะอยู่ในการทำงานดาวะห์แค่นั้นบอกบังไม่มีบังอัสบาบงานก็เดินไม่ได้ไม่มีพี่น้องงานเดินไม่ได้จึงบอกพี่น้องว่ายกเก้าอี้ตัวเดียวนั่นก็อยู่ในงานศาสนาผมบรรยายให้ท่านฟัง50นาทีบางทีอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องยกเก้าอี้ตั้งให้คนนั่งฟังบรรยายไม่ถึง3นาทีอัลลอฮ์รับเลยเพราะอะไรครับเนื้องานไม่เกี่ยวอยู่ที่หัวใจพร้อมเอาอิสลามในชีวิตหรือไม่แค่นั้นเองอัลลอฮ์ยกซอฮาบะห์เนื่องจากอะไรเนื่องศาสนาพี่น้องอย่าหันหลังให้ศาสนาเมื่อใดหันหลังว่ามันอะรอดอันซิกรีใครก็ตามที่หันหลังในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดันกะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่คับแคบแก่เขาทันที
คนหันออกจากอิสลามออกจากศาสนาชีวิตอับปรีพี่น้องที่รักผมพูดถึงมุสลิมนะถ้ามุสลิมไม่เอาศาสนามุสลิมไม่ละหมาดหันหลังออกจากอัลลอฮ์ชีวิตจะอับแคบชีวิตไม่มีบารักัตชีวิตไม่เหลืออะไรเลยมีเงินเป็นล้านอัลลอฮ์ไม่ให้สุขแต่เมื่อใดอีมานอามิลซอลิฮันทำอามันซอลเลห์แน่นอนครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ฮายาตันตอยยิบะชีวิตที่ดีงามสำหรับคนที่เอาศาสนาในการดำเนินชีวิตพี่น้องมุสลิมีนผู้ชายนะครับถามง่ายๆอาดาทั่วไปคนไทยอย่างเรานะไม่ได้บูลลี่อะไรทั้งสิ้นปกติผู้ชายส่วนมากเวลาเอ่ยสเปคผู้หญิงเอ่ยยังไงแน่นอน 190% ในบางขาวสวยมวยอะไรของมันเยอะแยะไปหมดน้อยครับสเปคผมตัวดำผมหยิกปากหนาคนจนไม่มีตระกูลไม่มีใครตั้งสเปคแบบนี้เลยแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักษณะแบบนี้ท่านนบียกย่องพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับซอฮาบะห์ในขณะนั้นซอฮาบะห์มีหลายท่านท่านยิงอุมูไอมันเดินเข้ามาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมูไอมันพี่น้องท่านนบีเรียกว่าอุมมีบะดะอุมมีเป็นแม่ฉันหลังจากแม่ฉันเสียชีวิตเพราะอุมูไอมันอยู่กับท่านยิงอามีนะจนอามีนะเสียชีวิตอุมูไอมันเลี้ยงดูท่านนบีเป็นทาสผู้หญิงผิวดำไม่มีความสวยอะไรเลยอุมูไอมันมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วออกไปพี่น้องท่านนบีหันมาบอกซอฮาบะห์ว่ามันซารออายะตะซาวะจาอิมรอตันมินอาลิลญันนะห์ฟะซาวิจอุมมูไอมันใครอยากแต่งงานกับผู้หญิงชาวสวรรค์จงแต่งกับอุมมูไอมันนบียกย่องอุมมูไอมันเนื่องจากอะไรครับไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ฐานะไม่ใช่อะไรเลยแต่อีมานของอุมมูไอมันศาสนาของอุมมูไอมันพี่น้องที่รักเซดเพิ่งหย่ากับไซนับยกมือเลยบอกฉันแต่งเองยารอซูลัลลอฮ์ลูกออกมากลายเป็นคนผิวดำอุซามะบินเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาฮิบะคนที่นบีรักที่สุดเป็นลูกของบุคคลที่นบีรักที่สุดนบีไม่เด็กนบีเล่นแต่หะดีษเวลาพี่น้องเห็นนบีกอดเด็กกี่หะดีษพี่น้องหนึ่งในนั้นนบีกอดพร้อมกันฮัสซันกับอุซามะบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันรักท่านนบีกอดเด็กสองคนนี้เอาไว้พี่น้องที่รักนี่คือบุคคลที่นบีรักจนโดนกอรหานะไอ้ทำไมพ่อขาวลูกดำคนดูคนไม่ได้นินทาแต่แบบสงสัยมีความสงสัยมนุษย์สงสัยทำไมพ่อขาวลูกดำ DNA ตรวจไม่ได้แต่ก่อนแต่มีอินมูหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนตอนนี้ไม่มีใครเรียนรู้อินมูแบบนี้แล้วครับยุคอดีตเขาจะดูฝ่าเท้าและดูรู้เลยว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกกันมาชาอัลลอฮ์แต่อินมูบางอินมูอัลลอฮ์เอากลับแต่เอากลับมีสิ่งทดแทนพี่น้องดูอินมูแบบนี้ไม่มีแล้วคนอดีตพี่น้องอุซามะห์นอนกับเซดบินอาริซาเท้าล่อออกมาข้างนอกนะครับผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้หันมาดูบอกสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันมาชาอัลลอฮ์นบียอมรับเป็นอินมูและอินมูบางอย่างอัลลอฮ์คืนกลับคือไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เพราะอะไรครับสมัยนี้อัลฮัมดุลิลละห์มี DNA บ้างมีตรวจวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงบอกพี่น้องว่าท่านอุซามะมาจากอะไรครับมาจากคนที่เอาศาสนามาจากชายที่เอาศาสนาสุดท้ายมีลูกก็เอาศาสนาจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องผมถึงบอกวันนี้ว่าชะบับเยาวชนวัยรุ่นนะครับไม่ใช่เราไม่มีศักยภาพถ้าเราไม่มีศักยภาพเราเป็นวัยรุ่นมาจนวันนี้ไม่ได้วันนี้เราอายุ20ปีอายุ30ปีพี่น้องเชื่อเถอะครับวัยนี้เป็นวัยที่อัลลอฮ์กำลังจะดูเราว่าเราทำอะไรบ้างเพื่ออัลลอฮ์เราทำอะไรบ้างเพื่ออิสลามอดีตพี่น้องผมอยู่ภาคใต้ตะก่อนสมัยเราเรียนถ้าผ่านไปตามโรงเรียนเด็กที่ขึ้นไว้นิ้วข้างหน้าเชื่อไหมครับ
ไม่มีมุสลิมเลยได้รับโควต้าที่นั่นได้เรียนสอบติดที่นี่ไม่มีเลยยุคผมไม่เห็นเลยน้อยมากจนวันหนึ่งเราบรรยายเราบอกกับพี่น้องย้อนไปน่าจะเกือบ10กว่าปีที่แล้วบอกน้องๆบอกยาอัลลอฮ์ขอสิครับพี่น้องว่าวันหนึ่งข้างหน้าต้องมีชื่อมุสลิมขึ้นที่ไวนิ้วให้ได้เราต้องทำให้ได้คนไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังทำได้ทำไมท่านแพ้เราแพ้ตั้งแต่ไม่ขึ้นเวทีด้วยซ้ำผมเคยบอกกับถามวัยรุ่นบอกทำไมไม่ลองสอบหมอโอ้สู้ก็ไม่ไหวอาจารย์นั่นไงมึงยังไม่ได้ชกเลยเขาขึ้นไปกระทืบเวทีนะมึงไม่สู้แล้วรู้ได้ไงสู้ไม่ไหวโอ้เขาเรียนเก่งเขามาระดับคนจีนไม่เกี่ยวสามารถอาหรับยังเอาชนะยุโรปได้เลยเชื้อชาติไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ดูความตั้งใจบอกพี่น้องดูอาบอกวันหนึ่งมุสลิมต้องขึ้นไว้นี่ไว้ได้ยาอัลลอฮ์วันนี้เราลงไป3จังหวัดภาคใต้ด้วยอัสบาบที่วัยรุ่นพยายามด้วยอัสบาบการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์บ่อัลอิซซะเกียรติยศอัลลอฮ์ให้มุสลิมเราสามารถขึ้นไวนิ้วได้สอบติดไอ้นั่นชิงตนที่นี่ผมบอกนี่คือเราต้องการไม่ใช่อวยคนเก่งแต่วันนี้เพื่ออะไรครับเราต้องทำให้ได้เพราะอะไรเราเมื่อเราดังอิสลามต้องดังด้วยไม่ใช่เอาเราดังคนเดียวแล้วอิสลามไม่จบไม่ได้เราเป็นมุสลิมไหมเราชนะรางวัลอะไรก็แล้วแต่เขาลืมแล้วบังเมื่อวานเรารับรางวัลวันนี้เขาลืมชื่อเราแล้วแต่เขาไม่ลืมฮิญาบที่อยู่บนหัวเราและเขาไม่ลืมพฤติกรรมอัคลากมารยาทของมุสลิมะของเราพี่น้องดูในคลิปต่างประเทศมุสลิมะบางทีขึ้นรับรางวัลประธานกรรมการยื่นจะจับมือแกก็ไม่ได้พูดในแบบโอ้ไอ้นั่นก็หักกันเกินไปก้มแสดงมารยาทและไม่ได้จับมือขอโทษพูดพี่น้องหลังจากนั้นคนไม่รู้หรอกครับว่าคนนี้ชื่ออะไรแต่จำได้ว่าซีฟัตมุสลิมะไม่จับมือชายแปลกหน้านี่คือจุดไปน้องครับแต่วันนี้วัยรุ่นที่เรียนนี่คือการจิฮาดของท่านนี่คือการต่อสู้ของท่านประเภทหนึ่งพี่น้องในการศึกษาจิฮาดุลอินเรียนในการรู้เราต้องเอาความรู้ยิ่งใหญ่และพัฒนาอุมมะฮ์ให้ได้ท่านทำได้ไม่ใช่ไม่ได้แล้ววันนี้วัยรุ่นที่อยู่ข้างนอกพี่น้องต้องทำได้เชื่อเถอะครับว่าเราทำได้เมื่อใดมีศาสนาเมื่อใดมีอีมานเมื่อใดมีอัลลอฮ์ท่านจะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แค่วันนี้ขอให้ได้คิดแล้วได้เริ่มอินชาอัลลอฮ์ครับหะดีษหนึ่งที่นบีพูดและเป็นกำลังใจแก่อุมมะฮ์ทั่วโลกท่านนบีบอกเอาไว้ว่าลัยยะบะลูกันนะฮาซัลอัมรมาบะลัลไลลุวันนะฮาร์ศาสนานี้จะไปถึงที่ใดมีกลางคืนกลางวันอิสลามจะถึงที่นั่นพี่น้องดูว่าวันนี้ศักยภาพวัยรุ่นเรามีเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นนักบรรยายแม่คนหนึ่งอยากให้ลูกมีศาสนาบังคับลูกเรียนปอนออยู่ปอนอเลยสุดท้ายเด็กไม่เอาทำยังไงดีอาจารย์แม่เนียดดีแต่วันนี้ต้องถามลูกด้วยว่าเขาอยากเรียนอะไรฟัดดูอินที่จำเป็นวาจิบต้องทำนะต้องเรียนอยู่แล้วแต่วันนี้ลูกอยากต่อยอดเป็นอะไรอ่ะมันอยากเป็นวิศวะมันอยากเป็นช่างมันอยากเรียนแบบนั้นมาส่งมันเรียนตามที่มันต้องการเพราะอะไรครับอย่างน้อยอาซัดพื้นฐานมันมีนั่นคือความเป็นมุสลิมนั่นคือการอิบาดัตจะไปต่อยอดอะไรไปได้เลยลูกอย่างเดียวกลับมาใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นอะไรกับพี่น้องมีอิลมูแต่ไม่มีอุดมการณ์สุดท้ายเราจะเป็นแค่ว่าตั้งใจหวังเป็นลูกน้องบริษัทต่างชาติอย่างเดียวเลยเงินเดือนสูงก็จบเงินเดือนสูงก็จบพี่น้องเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนสูงมีความสุขอยู่ไปนานๆพี่น้องที่รักท่านจะรู้ว่าเมื่อวันที่ใช้เงินไม่อร่อยชีวิตและคำตอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินเลยครับเราดูละครตะก่อนจำได้ไหมพี่น้องนะท่านเจ้าสัวไปอยู่บ้านชาวนายิ้มมีความสุขพี่น้องได้ขุดดินได้หน่วยนี่เราดูละครก็สนุกชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นนะครับ
เชื่อไหมบางคนที่เคยนอนห้องแอร์จนอิ่มเคยมีความสุขในชีวิตมากๆบางครั้งจุดจบชีวิตเขาอยากใช้ชีวิตแบบนั้นแค่นั้นเองพี่น้องอยู่ในกรุงเทพพี่น้องมีสิ่งอำนวยประโยชน์ความสะดวกมากมายพี่น้องทำไมเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วโพสว่าสโลไลฟ์ว่ะอยากเป็นอย่างนี้ตลอดเลยได้ไหมอะเรียบร้อยสิครับวันจันทร์ไม่มาอังคารไม่โผล่เจ้านายโทรแน่นอนอยู่ไหนลูกพี่บอกสิครับผมอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์ผมเบื่อกับการทำงานแล้วเจ้านายเรียบร้อยแต่ทำไมเวลาไปอยู่อย่างนั้นพี่น้องแฮปปี้อะเวลาวันหยุดยาวไม่เห็นมีใครไปนั่งพารากอนเดียว3วันกูนั่งพารากอนทั้ง3วันเลยไม่มีเลยเส้นออกต่างจังหวัดแน่นเอียดเลยทำไมอ่ะสุดท้ายมนุษย์กลับไปสู่อาสันเดิมพี่น้องครับในวันที่เทคโนโลยีมีใกล้เกียมัดอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยท้ายสุดอะไรเกิดขึ้นดุนยาไม่ยาววันนี้เราจะเป็นอะไรพี่น้องไปให้สุดแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเราวันนี้เด็กวัยรุ่นบางทีมันชอบซิ่งรถบางทีมันชอบแข่งรถพี่น้องดูสิครับบางทีไปหยุดให้มันหยุดแข่งก็ทำลำบากมากทำลำบากมากทำยังไงอ่ะให้ความรักของมันมาใช้ในงานศาสนาได้ทำยังไงอ่ะพี่น้องมันชอบแบบนั้นแล้วเอาให้มันทำงานดาว่าศาสนาได้ไม่จำเป็นต้องให้มันเลิกแค่ปรับวิถีมันให้เข้าในสอดคล้องศาสนาได้เลยพี่น้องดูขอโทษนะครับเวลาเราจัดอีเวนต์งานศาสนากันผมก็จัดที่ใต้พี่น้องจัดกรุงเทพเราก็จะจัดมีนาชีตบ้างนะมีละครนะเอ็มซีมีด้วยละครมีนาชีตมีบรรยายเราก็จะอยู่แบบนั้นไอ้พวกวัยรุ่นทรงเอไม่มาเลยมันคงไม่มานั่งร้องไห้แล้วดูนาชีตผมร้องบางคนบอกอาจารย์ลองร้องสักนาชีตตายโอ้เลยเอ็มซีถ้าผมไปร้องเพลงนี่ตายแน่นอนนะเสียงไม่เพราะเสียงไปไม่ได้เลยแล้วมันคงไม่อินนะถ้าผมไปนั่งเล่นละครเป็นฉากพ่อตายแล้วร้องไห้มันก็คงจะขำเพราะหน้าเรามันไม่น่าจะแสดงหนังแสดงอะไรหน้าตายเงี้ยแล้วทำยังไงอ่ะสุดท้ายพวกนี้มาตอนงานนู่นเนี่ยพี่น้องบางทีมันไปจีบสาวกันข้างนอกมันไปอยู่กันข้างนอกบอกขอดุอาอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเด็กพวกนี้ให้มันเป็นคนจัดอีเวนต์ได้แล้วทำยังไงอ่ะครับบอกมึงจะแต่งรถมึงจะอะไรก็แล้วแต่ลองคิดโจทย์สิครับทำยังไงให้ยังประโยชน์แก่อุมัยนะคิดแต่งรถแล้วทำแบบนี้แล้วเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชาติได้พี่น้องลองจับแล้วลองทำดูบอกเอาเลยครับพี่น้องความสามารถที่ท่านมีเอามาทำแล้วทำอะไรเพื่ออุมมาได้เป็นประโยชน์แก่อุมมาได้บางคนคิดระบบประหยัดน้ำมันเลยญี่ปุ่นยังคิดไม่ถึงแต่วัยรุ่นคนไทยคิดได้ครับฟีโน่ล้อขนาดนี้นะบางมันทดแล้วเหลือแค่นี้ขับไม่สะบัดบอกทำได้ยังไงมีตัวช่วยครับอาจารย์มีตัวช่วยบอกความคิดมันดีแต่ใช้ผิดวิธีบางอย่างก็ไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ความคิดที่ดีพี่น้องที่รักบางครั้งนะครับความคิดบางอย่างที่มันทำเราดูเหมือนไม่มีประโยชน์พี่น้องเชื่อหรือไม่อาวุธแรกช่วงที่สมัยนู้นนะพี่น้องซาลาอุดดีนอัลอายูบีสมัยสงครามในอดีตกระท้อหินแล้วโยนข้ามฝั่งไปได้เชื่อไหมว่ามาจากของเล่นเด็กบางจุดเห็นเด็กเล่นพี่น้องอุมมัตอิสลามเอามาแอพพลายคิดว่าจะทำยังไงผลิตจนกลายเป็นอาวุธได้เพราะอะไรครับนั่นคือความคิดอัลลอฮ์จึงใช้ให้เราอิกรอว่าจงอ่านดังนั้นจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นคนเต็มร้อยได้ต่อเมื่อมีศาสนาครับเราจะเป็นคนเต็มร้อยได้ศักยภาพเต็มร้อยได้เราต้องมีศาสนาแต่วันนี้ยะฮูดีมันแปะรูปแมวเปอร์เซียที่น่ารักที่กระจกบ้านเราเรียบร้อยแล้วเวลาเราส่องกระจกเราจะรู้ว่าอ๋อเราคือแมวพี่น้องต้องมีแรงดึงรูปแมวเปอร์เซียนี่ทิ้งแล้วท่านจะเห็นกระจกเงาที่แท้จริงแล้วพี่น้องจะพบว่าในกระจกมันไม่ใช่แมวแต่มันคือสิงโตตัวหนึ่งแค่นั้นเองแล้วถูกเลี้ยงแบบไหนมันจะโตอย่างนั้นครับอัลลอฮ์ให้อ่านผมไม่มีความรู้พี่น้องเจอเด็กวัยรุ่นเลี้ยงเสือที่ภูเก็ตน่าอยู่ฟาร์มไทเกอร์เป็นเด็กมุสลิมเราบอกอาจารย์ว่างๆไปเที่ยวนะครับชวนไปเที่ยวเสือเราก็ไม่ใช่วัยจะไปเล่นกับเสือเราคุยกับมันนะบอกเนี่ยเล่นกับเสือกอดเหมือนที่เราเล่นในเขาเห็นในคลิปอ่ะพี่น้องกอดจูบลูบคำเสือผมถามคำเดียวแล้วมันไม่กัดอ่ะ
พี่น้องเราไม่มีความรู้แต่ไอ้หนุ่มนี่มันมีความรู้บอกอาจารย์เชื่อไหมครับเสือเหมือนแมวว่าเหมือนแมวใช่ครับเหมือนยังไงครับบังไม่ใช่หน้าตานะไอ้หน้าก็คล้ายอยู่แล้วแหละเชื่อไหมอาจารย์อุตตะนิสัยมันเหมือนแมวบอกเหมือนยังไงอะครับเหมือนเราเลี้ยงแมวเราเลี้ยงมันยังไงโตมามันเป็นอย่างนั้นเสือพยักในป่าเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กให้มันป้อนนมเชื่องสุดท้ายมันคือแมวน้อยสำหรับเรามันจึงได้ฟิกรอคิดพี่น้องว่าวันนี้เราเดินตามเกมของใครถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราคือแมวเราคือแมวครับแต่ถ้าวันใดเรารู้สึกว่าเราคือใครตัวจริงท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาเป็นแมวแต่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นคอยรูอุมมะท่านต้องเป็นตัวอย่างแห่งประชาชาติท่านต้องเป็นคนที่นำประชาชาติเพราะวันนี้ตัวจริงของอุมมะคือราชสีห์ไม่ใช่สุนัขและไม่ใช่แมวใดๆทั้งสิ้นอัชชัดดะวะลัลกุฟาร์รูฮะมาอุบัยนะฮุมเขาจะเข้มแข็งมากต่อหน้าบรรดากุฟาร์แต่เขาจะอ่อนโยนเวลาอยู่ระหว่างพวกเขาเองพี่น้องจงรู้ว่าทำไมซอฮาบะห์เวลาไปเจอเปอร์เซียเจอโรมันเจอคนที่ยิ่งใหญ่ซอฮาบะห์ไม่สั่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พูดด้วยความคิดด้วยอีมานอย่างเช่นรุบอีบอกกับคนบอกกับรอสตุมบอกว่าอัลลอฮ์ส่งเรามาวันนี้เพื่อดึงมนุษย์ออกจากการอิบาดัตมนุษย์สู่การอิบาดัตพระเจ้าของมนุษย์ผู้เสด็จเดินออกเราฟังเป็นคำพูดธรรมดานะครับพี่น้องแต่รอสตุมไม่ใช่คนธรรมดานี่คือแม่ทัพที่ฉลาดมากเมื่อรุบัยออกไปแล้วรอสตุมหันมามองบอกบรรดาในกองทั้งหมดว่าท่านเคยเห็นและได้ยินคำพูดแบบชายคนนี้ไหมจะดูที่เสื้อผ้าของเขาแต่จงดูที่คำพูดและสติปัญญาของชายคนนี้ไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเพราะอะไรครับซอฮาบะห์รู้แล้วว่าเขาคือใครอินชาอัลลอฮ์จึงฝากวัยรุ่นฝากเยาวชนฝากพี่น้องอย่าหันหลังให้ศาสนาและอัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยแต่เมื่อท่านอยู่ในศาสนาอัลลอฮ์จะยกเกียรติพวกเราเองครับการยกเกียรติของอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเคารพยกย่อเราเพียงแค่ว่าท่านยืนได้ด้วยมั่นคงพี่น้องยืนหยัดได้ด้วยศาสนาก็ไม่มีใครทำอันตรายท่านแล้วครับอินชาอัลลอฮ์เหมือนท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่กลุ่มคอวาริชกลุ่มอะไรต่างๆที่ล้อมและต้องการจะทำร้ายท่านซอฮาบะห์มาเฝ้าข้างหน้าฮัสซันพี่น้องลูกชายฮัสซันฮุเซนมาเฝ้าหน้าบ้านพวกขั้วมาเฝ้าหน้าบ้านท่านอาลีบอกคำเดียวฉันพอใจให้อัลลอฮ์ดูแลมากกว่าคนบนดินดูแลแค่นั้นพี่น้องครับออกไปละหมาดออกไปข้างนอกมอบหมายให้อัลลอฮ์หัวใจจึงนิ่งบุคลิกจึงเด่นถ้าหัวใจเราไม่นิ่งเราจะเป็นแค่ขี้ขลาดคนหนึ่งแค่นั้นเองฉะนั้นขอดุอานะครับให้เรามีศาสนาอยู่ในดำเนินชีวิตตลอดไปและขอบคุณอัลลอฮ์ที่วันนี้เราได้กลับมาละหมาดและสุญูดกับอัลลอฮ์ได้จากคนเกเรจากคนไม่เอาไหนเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แค่วันนี้กลับมากราบก้มสุญูดอัลลอฮ์ได้นี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้เราอย่างที่สุดแล้วครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็น่าจะต้องรีบไปนะครับรีบไปนะต้องไป นครในที่ไหนนะคลอง11คลอง21นะคลอง21นะครับก็21เสร็จต้องไปคลองสุวรรณภูมิเลยนะผมไม่รู้จักกับกัปตันด้วยมันไม่รอนะไม่รอนะครับไม่ได้นะครับบอกให้รอก็ไม่รอนะแล้วก็ไงฝากพี่น้องขอดุอานะครับให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวาด้วยนะครับแล้วขอได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆคนนะผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับอามานตะกอบบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมพวกเราทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขในวันอีดทุกๆคนแล้วผมรณรงค์ทุกครั้งเจอหน้ากันอย่าถามว่าอีดวันไหนอันนี้จริงนะพี่น้องเจอหน้าพักพวกญาติพี่น้องพูดตั้งแต่เนี่ยมาตุลลอเมื่อเช้าไม่ต้องถามว่าอีดวันไหนถามว่ามีเนื้อสันในไหมแค่นั้นพอทุกปัญหาไม่จบที่ใครแต่ทุกปัญหาทุกมัสอะละห์จะจบที่กระทะชาบูครับ
อินชาอัลลอฮ์นะมะเลิกถามได้แล้วเจอหน้าตะกอบัลลอฮ์มินนามินกุมพอแล้วนะไม่ต้องถามแล้วมึงออกมาไหนผมไม่ต้องถามไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่นายทะเบียนพี่น้องจะไปสืบประวัติอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไปถามอะไรเลยเจอหน้าตะกอบัลลอฮ์นะแต่คนที่อีดพวกนี้เจอใครตะกอบัลลอฮ์ก็อาจจะพักๆแป๊บนึงนะการพิจารณาก่อนหลังจากนั้นแต่ถ้าเจอกันแล้วญาติพี่น้องผมบอกแนะนำว่าไม่ต้องถามแล้วนะบังอีดเมื่อไหร่เพราะมึงพูดยังไงก็ไม่จบนะพูดง่ายๆถ้ามันจบมันจบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่ต้องถามถามว่ามีสันในไหมพอแล้วนะถ้าไม่มีสันในไม่เอาพี่น้องสันในกินนิ่มชาแล้วนะทุกปัญหามะอย่าลืมขอให้จบที่เตาชาบูแล้วทุกอย่างจะมีความสุขครับตะกอบบัลลอฮ์มินนาวะมินกุมขอเรารับอามันของเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับวะบิลอตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ